งานเทศกาลง่วนเซียว2559ง่วนเซียวมีความหมายถึงค่ำคืนแรกของพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นงานเทศกาลง่วนเซียวจึงเป็นงานที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันจัดขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนได้ผ่านพ้นไปเพื่อเป็นการเลี้ยงเฉลิมฉลองการก้าวพ้นฤดูหนาวอีกทั้งเป็นเทศกาลโคมไฟประจำปีที่หนุ่มสาวต่างพากันออกมาเที่ยวชมโคมไฟและที่สำคัญกว่านั้นคือการพบปะสังสรรค์ของพ่อค้านักธุรกิจคหบดีในจังหวัดขอนแก่นที่มีจิตศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นนั่นคือศาลปึงเถากงมาขอนแก่นเมื่อวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2559เวลา 18:30 น.ณลานน้ำพุบึงแก่นนครสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลง่วนเซียว2559ได้รับเกียรติจากท่านถางหงรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นนายศิวาโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพลตรีธรากิจทับทองสิทธิ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พันตำรวจเอกอัครชัยยนต์โสพลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นนายณัฐพลประคุณศึกษาพันธ์กงสุลสาธารณรัฐเปรูประจำจังหวัดขอนแก่นผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมปึงเถากงมาผู้นำ23องค์กรจีนแขกผู้มีเกียรติตลอดจนถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดขอนแก่นทุกคนได้ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีส่งมอบงานโดยนายระวิโรจน์พัฒน์ดำรงจิตประธานสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นประจำปี2558กล่าวส่งมอบงานแก่นายบวรเสรีโยธินประธานสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นประจำปี2559เพื่อสืบทอดความเคารพและศรัทธาต่อไปกับผมนายรวีโรจน์พัฒน์ดำรงจิตนายกสมาคมปึงเถากงมาประจำปี2558รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง1ปีที่ผ่านมาทางสมาคมขอสรุปผลการดำเนินการงานดังนี้ได้บูรณะปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณศาลเจ้าอันเป็นที่เป็นอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวขอนแก่นให้ความเคารพนับถือสักการะบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่การทาสีอาคารศาลเจ้าและศาลเจ้าปู่คูเย็นและการปรับปรุงห้องน้ำฝั่งเจ้าปู่คูเย็นใหม่ในวันนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกระผมในฐานะนายกสมาคมปึงเถากงมาประจำปี2558ได้สิ้นสุดลงกระผมจึงขอส่งมอบตำแหน่งหน้าที่นี้ให้แก่คุณสิริแก่นศักดิ์สิรินายกสมาคมปึงเถากงมาประจำปี2559ต่อไปขอบคุณครับครับเรียงทั้งศิวโรจน์มุ่งหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทั้งถังหงรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นพลตรีธนรักษ์ธนกิจพันทองศิษย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการภูธรภาค4พลตำรวจตีจรุณศรีวานิชผู้บังคับการจังหวัดภูธรขอนแก่นพันตำรวจเอกนพรณเพชรสุขผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นคุณพงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคุณธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นคุณรวีโรจน์พักรำรงจิตนายกสมาคมปึงเถากงมาปี58ผู้นำองค์กรจริงและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพกับผมนายสิริแก่นศักดิ์สิริ
ประธานคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าเปิงเถากงมาปี2558รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบตำแหน่งหน้าที่นายกสมาคมเปิงเถากงมาปี2559การทำงานเพื่อสังคมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสียสละและต้องอาศัยจิตใจอันกุศลเป็นกุศลเพราะเป็นงานที่นอกเหนือจากงานประจำจำเป็นแต่คณะกรรมการทุกท่านก็ทำมาและจำได้จะทำต่อไปเพราะเรามีความเชื่อและศรัทธาในองค์ปึงเถากงมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้คณะกรรมการสมาคมภายใต้การนำของผมให้ผมให้สัญญาว่าจะดำเนินการเพื่อสืบสานเจตนารมณ์และสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ศาลเจ้าปึงเถากงมาต่อไปและในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานสมโภชปึงเถากงมาปี2558จะส่งมอบงานต่อให้กับคณะกรรมการจัดงานสมโภชปี2559โดยมีคุณบวรเสรีโยธินเป็นประธานจัดงานต่อไปขอบคุณครับ尊敬的孔敬甫副府尹希洛瓦阁下尊敬的本头公妈轮值理事会李初豪主席本头公妈轮值理事会周松兴主席本头公妈本头公妈理事会李初豪主席各位侨团首长各位嘉宾各位朋友ครับขอกับเรียนครับทางกรมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับท่านสิวาโลมุ่งหมายผูลที่เคารพเรียนท่านนายกสมาคมเป็นถูกกงมาทั้งปี2558และปี2559ครับแล้วก็เรียนท่านประธานคณะกรรมการจัดงานครับประจำปี2559ครับแล้วพ่อแม่พี่น้องครับของชาวไทยเชื้อสายจีนฮะในจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้สวัสดีทุกท่านครับ大家晚上好我很高兴应邀参加今晚的活动和大家共度元宵佳节我谨代表李明刚总领事向活动的举办表示热烈祝贺向参加活动的各位嘉宾表示节日的问候和新春的美好祝福祝大家元宵节快乐กระผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานฉลองเทศกาลง่วงเซลครับประจำปี2559ในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านกงสุลใหญ่ดีหมิงการครับก็ต้องขอแสดงคำอวยพรขอฝากความคำอวยพรและปรารถนาดีให้กับท่านผู้มีเกียรติเขตผู้มีเกียรติทุกท่านครับ今晚本头公妈张灯结彩欢声笑语充满浓浓的节日大家欢聚一堂共庆佳节其乐融融孔敬华社团结和谐乡情融洽传播中华文化敬老扶幼扶贫济困造福乡亲，力促同胞，服务当地社会，促进中泰友好。ซึ่งค่ำคืนนี้เราได้เห็นนะก็คือทางคณะกรรมการการจัดงานได้จัดงานประจำเทศกาลว่างเฉียวครับในประจำปี2559ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยครับความคึกคักความรักและความสามัคคีครับซึ่งอันนี้ได้เปลี่ยนเราได้แสดงให้เราได้เห็นถึงฮะความสามัคคีการของชาวไทยเชื้อสายจีนฮะในจังหวัดขอนแก่นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกท่านฮะได้ทุ่มเทได้เสียสละครับเพื่อทำดีให้แก่ทางสาธารณประโยชน์และ
ได้พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากครับ我相信在新的一年里孔敬华社和侨胞定会继续努力同心勤奋工作秉承光荣传统为侨胞谋福祉为侨团谋发展为促进泰国经济社会发展增进中泰两国传统友谊和互利合作做出更大贡献กระผมก็เชื่อมั่นว่าครับในปีลิงทองที่จะถึงนี้ฮะอาจจะคณะกรรมการทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งถือว่าจะเป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนฮะเราจะได้รวมตัวและจะร่วมกายร่วมใจฮะเพื่อจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยให้แน่งแฟ้งยิ่งขึ้นฮะเพื่อจะได้ส่งเสริมทางเศรษฐกิจและทางสังคมของทางจังหวัดขอนแก่นฮะได้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไปครับ中国驻孔敬总领馆愿与各位朋友一道共同努力推动更多互利合作让中泰友好关系转化为更多务实成果造福两国人民使中泰友好亲上加亲好上加好ท่านสถานกงสุลใหญ่จีนครับประจำจังหวัดขอนแก่นเราก็ยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับกับทุกฝ่ายครับเพื่อจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกันฮะแล้วสุดท้ายก็จะนำซึ่งผลประโยชน์ให้แก่ทั้งจีนและไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดขอนแก่นในอนาคตต่อไป最后祝大家猴年吉祥安康谢谢大家สวัสดีปีใหม่ครับสุดท้ายนี้ก็จะขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนายบวรเสรีโยธินประธานกรรมการจัดงานสมโภชปึงเถาศาลเจ้าปึงเถากงม่าประจำปี2559รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถากงม่าประจำปี2559นี้ในงานเทศกาลง่วนเซียวเป็นงานประเพณีของชาวจีนที่จัดให้มีขึ้นในวันขึ้น15ค่ำคำว่าวันง่วนเซียวง่วนคือแรกเซียวคือค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหลังจากตรุษจีนคือค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงค่ำคืนแรกหลังจากตรุษจีนเป็นมีก็จะเป็นงานประเพณีจัดงานง่วนเซียวงานนี้เป็นการเลี้ยงฉลองการก้าวพ้นฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งชาวจีนทั่วไปตระหนักว่าจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวและสังคมอีกทั้งเป็นช่วงเทศกาลโคมไฟประจำปีที่หนุ่มสาวพากันออกมาเที่ยวชมโคมไฟจีนที่สวยงามและสำคัญยิ่งกว่านั้นก็เป็นการพัฒนาพบปะสังสรรค์ของพ่อค้านักธุรกิจคหบดีในจังหวัดขอนแก่นที่มีจิตศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นนั่นคือศาลเจ้าปึงเถากงม่าขอนแก่นเป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามนี้ให้มั่นคงตลอดไปในค่ำคืนนี้มีกิจกรรมการแสดงมากมายอาทิเช่นการแสดงร้องเพลงของน้องปั๊กกี้ The Voice Kid การตีกองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านจะมีพระชนมายุครบรอบ89พรรษาในปีนี้ซึ่งถือเป็นเลขมงคลการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์เกียงไกรบุญทกานนท์เรื่องดวงประเทศไทยในปี2559คอนเสิร์ตจาก Copy Man Show และการแสดงของพระพลพลกองเสงและอีกทั้งจะมีการประมูลโต๊ะมงคล3ชุดได้แก่องค์ไฉสิงเอี้ยองค์พระอริยะเมตไตรพระสังฆาจารย์และองค์ป้วยเซียน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบริจาคเพื่อศาลเจ้าพึ่งเถากงมาของพวกเราในค่ำคืนนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเปิดงานกราบเรียนท่านถังหงรองกงสุลใหญ่สหรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นท่านคำไพพันทองดีรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23ท่านผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านประธานหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้าทุกท่านนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการทุกท่านครับรวมทั้งท่านนายกสมาคมศาลเจ้าพึ่งเท่ากงมาปี2558นะครับแล้วก็ประธานคณะกรรมการศาลเจ้ารวมทั้งปีปัจจุบันด้วยนะครับท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์ครับท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านปานชัยบวรรัตนปานครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับทั้งผู้นำ23องค์กรจีนนะครับแล้วก็กลุ่มทุกองค์กรครับที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งพ่อค้าคหบดีที่มีส่วนสำคัญทุกท่านนะครับในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะครับกับผมคงต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทราบว่าเราจัดงานในลักษณะอย่างนี้ติดต่อกันนะครับมากว่า20ปีนะครับและทุกปีนับวันจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับท่านคงจะได้เห็นแล้วนะครับทั้งเรื่องการแสดงนะครับทั้งพี่น้องชาวขอนแก่นท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่กรุณาให้ความสนใจมาร่วมในงานในวันนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลนะครับหลังฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งในอดีตนะครับทางฝั่งประเทศจีนเราก็หนุ่มสาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนะครับเราพัฒนามาคนสูงอายุก็มาเจอกันได้นะครับก็มาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ได้รำลึกถึงความหลังนะครับมีอะไรก็พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับไม่ให้หายไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านเลยนะครับทั้งคณะกรรมการท่านเจ้าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีปัจจุบันนะครับแล้วก็หวังว่าในการจัดงานอนาคตนะครับในลักษณะของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีคงจะได้มีการพัฒนานะครับเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีปองดองของคนในประเทศชาติของเรานะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับตามแนวทางที่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบให้กับพวกเราไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสมัครสมานสามัคคีปองดองนะครับประเทศไทยของเราจะได้เดินหน้าอย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับวันนี้กับผมในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะครับหรือว่าคนจีนแม้กระทั่งทั้งกงสุลนะครับที่กรุณามาร่วมในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับท้ายที่สุดนี้กับผมก็คงต้องขอพรจากปึงเท่ากงปึงเท่ามานะครับแล้วก็อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับขอจงโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็มีจตุรพิธพรนะครับมีพลไม้ที่ดีนะครับสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไปนะครับขอให้เฮงๆๆแล้วก็รวยรวยๆกันทุกคนนะครับถือโอกาสนี้เลิกงามยามดีนะครับกับผมในนามของผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับขอเชิญทุกคนร่วมเปิดงานง่วนเซียวประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
ขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะคะและขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์ค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23พลตรีธารากฤตทับทองสิทธิ์นะคะและขอเรียนเชิญผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พันเอกสวราชแสงผลค่ะขอเรียนเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชค่ะขอเรียนเชิญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์และขอเรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นท่านประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์ค่ะขออนุญาตได้เรียนเชิญนะฮะท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับท่านคำไพพันทองดีนะฮะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูนะฮะท่านณัฐพลประคุณศึกษาพันธ์บนเวทีด้วยนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ในลำดับพิธีเปิดนะฮะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้านะคะได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับเทศกาลง่วนเซียวในครั้งนี้ด้วยค่ะและขออนุญาตให้ทุกท่านได้มองไปที่จอด้านหลังนะครับคณะสมาคมของเราเดี๋ยวมองแล้วก็ช่วยกันนับพร้อมๆกันนะฮะถ้าจอขึ้นเมื่อไหร่เราจะนับพร้อมๆกันเพื่อให้สัญญาณในพิธีเปิดวันนี้เทศกาลง่วนเซียวปี2559ครับ4 3 2 1เสียงพลุที่ดังแล้วก็แสงสว่างที่ส่องอยู่ด้านหลังนะครับขออวยพรนะครับให้กับแขกผู้เกียรติทุกท่านในวันนี้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับต้องบอกว่านี่คือปีลิงทองนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นให้กับทางคณะกรรมการปี2559ได้เริ่มต้นงานอย่างคล่องแคล่วนะคะเหมือนปีทองนะคะปีลิงทองปีนี้แล้วก็ทำงานด้วยความมีสติปัญญานะคะต้องบอกว่านี่คือนะคะความหมายดีๆแล้วก็เป็นพลังในการทำงานในปีนี้ค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะโดยเฉพาะคณะสมาคมนะครับยืนตั้งแต่แรกของพิธีนะฮะจนถึงตอนนี้นะครับท่านยืนจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ย่อท้อจริงๆนะฮะเดี๋ยวในลำดับนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ในลำดับการแสดงของเรานะครับและแน่นอนที่สุดนะฮะบนเวทีของเราตรงนี้นะครับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นขนาดนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบคุณในส่วนของสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้ได้รับแรงสนับสนุนมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้คุณโบได้เล่าถึงโชว์ในวันนี้หน่อยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะคะเราจะได้ชมโชว์พิเศษซึ่งเป็นโชว์ที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านนะคะกับ Copy Man Show ค่ะซึ่งเดินทางนะคะมาโชว์ให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นของเราพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะทั้งพี่น้องชาวจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รับความสนุกสนานเฮฮาอย่างแน่นอนกับ Copy Show ค่ะถ้าอยากรู้ว่า Copy Show เป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวให้คุณโบได้ลองนิดนึงนะฮะคือ Copy Show ต้องเป็นทุกคนต้องเป็นทุกคนสมมุติว่าเป็นคุณเจริญครับคุณเจริญเหรอคะคุณโบไม่บอกล่วงหน้าเลยไม่บอกล่วงหน้าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าขอเป็นจินนิเฟอร์คิมแทนไหมโอเคได้หมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับt
คำว่าหยวนหมายความว่าแรกส่วนคำว่าเซียวหมายความว่ากลางคืนเทศกาลหยวนเซียวหรือง่วนเซียวจึงหมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีนตรงกับวันที่15เดือนอ้ายในปฏิทินจันทรคติในวันนี้ชาวจีนจะนิยมกินขนมบัวลอยกันในครอบครัวและออกจากบ้านมาชมการประดับโคมไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นจึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟ Lantern FestivalThank you.
ำหรับงานในค่ำคืนมีกิจกรรมการแสดงมากมายอาทิเช่นการร้องเพลงจากปั๊กกี้เดอะวอยซ์คิดการตีกอง40ใบการบรรยายพิเศษจากอาจารย์เกรียงไกรบุญทกานนท์เรื่องดวงประเทศไทยปี2559คอนเสิร์ตจาก Copy Man Show การแสดงระบำพัดการจับสลากรางวัลและคอนเสิร์ตจากพลพลพลกองเสงเอาล่ะตอนนี้สำหรับโชว์ของเราบนเวทีนะครับบอกได้เลยว่าทุกนาทีมีแต่ความสนุกทุกนาทีรับรองได้นะฮะว่ามีแต่ความประทับใจอย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้คุณโบครับค่ะตอนนี้นะคะหลายๆท่านนะคะคงกำลังตั้งใจรอนะคะสำหรับโชว์ชุดนี้แล้วก็จะเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากทุกท่านได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับก๊อปปี้แมนโชว์ด้วยค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดินมายกของแล้วก็ลงแล้วก็เดินกลับมาใหม่อ๋อ ถ้าเดินนะคืนนี้อาจจะไม่ถึงปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับปรบมือครับมีดนะฮะมีดอะไรเนี่ยโอ้มันเจ็บมีดนะฮะมีดนะคิวมีดนะคิวครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ตอนแรกกรรมการเขาเล่าให้ผมฟังว่าปีนี้เดิมทีอาจารย์ติดภารกิจวันนี้จริงๆมีติดสอนครับแต่เพื่อชาวขอนแก่นและปึงเถาคงมาขอนแก่นแล้วปึงเถาคงมาอาจารย์ก็ปลีกตัวที่บอกว่ามีอยู่ปีนึงที่ผมเดินทางก็เลยมาไม่ได้นะครับปีนี้จริงๆผมก็ต้องเดินทางเหมือนกันนะฮะต้องกราบขอบพระคุณในนามของชาวขอนแก่นครับอาจารย์จริงๆผมต้องกราบขอบพระคุณทางปึงเถาคงมาที่ได้ให้เกียรติผมนะครับแล้วก็กรรมการทุกท่านรวมทั้งถึงชาวขอนแก่นทุกท่านที่ให้เกียรติผมในครั้งนี้นะครับเพราะเดิมทีทราบว่าตอนแรกอาจารย์ไม่มาผมก็ใจหายวาบเลยโอ้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีอาจารย์มาเนี่ยการบรรยายถึงสิ่งของมงคลถูกไหมครับองค์เทพเจ้าอาจารย์ก็จะลึกซึ้งมาก
ผมไต่บันไดยังไงก็ไม่ถึงไม่จริงนะครับพออาจารย์นำเสนอแล้วก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบท่านผู้ใหญ่ได้รับทราบความมุ่งมั่นในการประมูลก็จะได้เกิดขึ้นใช่ครับถือว่าจริงๆทุกสิ่งที่ปึงเถากงมาจัดมาให้ประมูลเนี่ยท่านที่ได้ประมูลไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลสมปรารถนาทุกท่านนะครับแล้วเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากหลายท่านที่มาประมูลหลายปีติดกันยิ่งประมูลยิ่งเฮงพอไปทำธุรกิจร้านค้าก็กิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มาโดยตลอดอากงอาม่าท่านก็ได้ให้พรตลอดเวลาท่านคุ้มครองครับและในวันนี้เรามีสิ่งของมงคลอยู่3ชุดนะครับผมซึ่งทั้ง3ชุดนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ท่านผู้เกียรติฟังครับว่า3ชุดชุดแรกเราเริ่มที่องค์ไหน2 3ที่องค์ไหนแล้วแต่ละเอาทีละชุดดีไหมฮะเอาทีละชุดดีกว่าเอาเฉพาะชุดแรกก่อนครับครับนะฮะเป็นชุดของโปเซียนนะครับผมองค์โปเซียนนี่จริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนชุดแรกจะเปิดประมูลที่พระสังฆจายอ๋อที่องค์แล้วชุดที่2จะเป็นโปเซียนครับชุดที่3ก็เป็นไฉสิงเยียครับผมนะครับอย่างองค์จริงๆองค์นี้เนี่ยต้องเรียกว่านีเลคุกครับนะครับนีเลคุกเนี่ยหลายๆเรายืนห่างๆนิดนึงครับครับผมนีเลคุกนี่ผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจทั้งหมดของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยการที่เราเรียกองค์ท่านว่าพระสังฆจายเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดจริงๆนะครับจริงๆต้องเรียกท่านว่าพระสังฆจายเนี่ยจริงๆคือพระอรหันต์ที่ได้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลแล้วนะครับแต่องค์นี้เราเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรซึ่งในพัทธลกัปเราเนี่ยเราจะมีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์ด้วยกันองค์ที่1เนี่ยชื่อกกุสันทะนะฮะองค์ที่2โกโนคมนะองค์ที่3กัสสปะองค์ที่4องค์ที่เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยชื่อโคตมะแล้วท่านจะมาในยุคต่อไปนะครับเป็นองค์นี้ซึ่งในพัทธลกัปนี่หมายว่าท่านเนี่ยจะมาในยุคสุดท้ายของพัทธลกัปแล้วเสร็จแล้วประชาชนที่ได้อยู่กับท่านเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนกับมนุษยชาติเนี่ยที่อยู่กับท่านเนี่ยจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เป็นยุคแห่งความร่มเย็นใช่ครับยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสมปรารถนาแล้วองค์นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราสังเกตนะครับทุกครั้งที่เราเข้าไปที่วัดจีนครับเราจะเห็นองค์ท่านนั่งต้อนรับอยู่ที่ประตูทางเข้าแรกเลยนะครับหมายความว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เข้าไปหลังจากที่เราเกิดใหม่แล้วเนี่ยนะครับจะได้เข้าไปสู่ในภพของท่านซึ่งหมายความว่าเราจะได้ไปอยู่ในภพของพระศรีอริยเมตไตรดังนั้นถ้าเราองค์นี้เราประมูลไปได้แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าเวลาที่เข้าไปที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีโถงให้วางไว้ที่นั่นก็หมายถึงว่าทุกคนได้เดินเข้ามาในพุทธภูมินะครับแล้วก็ถ้าได้มีวาสนาได้ครอบครององค์นี้ไม่ต้องรอยุคหน้าองค์นี้เชิญท่านเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็พบกับความเป็นสิริใช่ครับแล้วองค์นี้คนจีนก็ถือว่าเป็นพระถุงย่ามเขาเรียกว่าเป็นพระแห่งความสุขทั้งหลายรวมทั้งเราสังเกตดูว่าที่ท่านถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นถุงย่ามหมายถึงว่าเงินทองเฟื่องฟูตลอดเวลาคือมีใช้ไม่มีทางหมดนะฮะครับผมนะครับแล้วในโต๊ะที่ได้ประมูลตรงเนี้ยก็ได้มอบสิ่งต่างๆด้วยนะครับช่วยแพนไปที่โต๊ะสิ่งของมงคลด้วยองค์นี้เป็นทองคำนะครับปิดทองคำแท้ทองคำแท้ 99.99% ครับนะครับนะครับแล้วองค์หน้าตักของท่านเนี่ยจะกว้าง9นิ้ว19นิ้วนะครับ59เซนสูง49เซนนะครับแล้วก็รวมฐานนะรวมฐาน49เซนนะครับสวยมากครับองค์นี้สวยมากครับทองคำที่โต๊ะสิ่งของมงคลครับเริ่มจากไตกิกครับอาจารย์ครับตัวไตกิกเนี่ยนะความหมายของคนจีนหมายถึงว่าไตกิกเนี่ยคือมหามงคลแต่คันที่ส้มเป็นสีทองเนี่ยนะครับหมายความว่าทรัพย์สินเงินทองเฟื่องฟูอยู่แล้วนะครับงั้นนึงคือเราจะเห็นว่ามีเพ่งกล้วยก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผลใหญ่นะฮะเพ่งกล้วยเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเพ่งอังชีวิตเนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์ราบรื่นนะครับไล่นี่หมายถึงว่าการนำมาซึ่งพรอันเป็นมงคลนะเสร็จแล้วก็จะมีทับทิมเสี่ยลิวอันนี้หมายถึงว่าความเป็นอมตะนะครับแล้วก็จะมีเป็นผลท้อนะท้ออันนี้ก็หมายถึงว่าความยั่งยืนชีวิตยั่งยืนชีวิตยั่งยืนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสิวท้อสิวท้อนี่ก็เป็นซาลาเปานะฮะเป็นแป้งซึ่งความหมายก็คือท้อเหมือนกันซึ่งในสมัยหนึ่งที่เฮ่งเจียเนี่ยเคยแอบขึ้นไปขโมยนะครับไปขโมยทานหลังจากนั้นทานขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นอมตะนิรันดร์การไม่มีใครปราบได้นะครับแล้วก็มีไผ่พวกกล้วยพวกกล้วยก็หมายถึงว่าเฟื่องฟูนะฮะแล้วก็จะมีพวกขนมหวานหมายถึงว่าชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ราบรื่นเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเจดีนี่หมายถึงว่าเมื่อเราเข้าไปตั้งในนั้นแล้วก็แสดงว่าที่เนี่ยเป็นที่สถิตของเทพทั้งหลายนะครับก็จะมีเจกันให้คู่หนึ่งเจกันในความหมายอันนี้ก็หมายถึงว่าความ
ความราบรื่นนะครับแล้วก็จะมีกิ่งไผ่ที่เรียกว่าไผ่กวนอิมอันนี้ก็หมายถึงว่าเราได้รับชีวิตที่เป็นมหามงคลเพราะว่าจูในภาษาจีนเนี่ยหมายถึงว่ามหามงคลนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสิงโตนะฮะสิงโตตัวนี้หมายถึงว่าได้รับพรที่อวยพรมาจากเทพบนสวรรค์นะครับแล้วก็มีโคมไฟอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาที่เราไปตั้งเนี่ยไปตั้งคู่ท่านโคมไฟหมายถึงว่าจุดไว้ตลอดความรุ่งเรืองนะฮะแสงสว่างตลอดกาลแล้วทุกชุดก็จะได้สิ่งของมงคลแบบเดียวกันทุกชุดใช่ครับยกเว้นองค์เทพเจ้าที่จะเปลี่ยนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็แต่ละปีเราจัดประมูลเพียง3ชุดใช่ครับคงนำเรียนท่านผู้เกียรติอย่างนี้ครับว่ารายได้จากการประมูลทำไมจะต้องจัดเนื่องจากว่าการจัดงานในแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณที่สูงมากใช่ครับลำพังเพียงการจำหน่ายโต๊ะการรับบริจาค ก็ยังไม่เพียงพอไม่พอก็จะมีรายได้ตรงนี้มาจุนเจือแล้วไม่ใช่เพียงแค่จัดเพื่อจัดงานนี้เท่านั้นแต่จะใช้สลับการจัดงานใหญ่ปลายปีก็คืองานสมโภชศาลเจ้าปึงเถากงมาใช่ครับก็จะไปสมทบในการจัดงานสำหรับการประมูลโต๊ะมงคลเริ่มต้นชุดที่1ด้วยชุดพระสังฆจายทองคํา 99.99% มีความหมายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ได้รับการประมูลคือคุณแม่สุขใจประคุณศึกษาพันธ์โดยนายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวในราคาการประมูลสูงสุดถึง 999,999 บาทชุดที่2เทพ8เซียนป๋อยเซียนหมายถึงการอำนวยโชคลาภและความร่ำรวยผู้ได้รับการประมูลคือคุณชาญนาประเสริฐกุลและครอบครัวในนามของบริษัทชาญทัวร์จำกัดในราคาการประมูลสูงสุดจำนวน 584,444 บาทและชุดสุดท้ายชุดที่3เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ยมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทองผู้ที่ได้รับการประมูลคือขอนแก่นชัยมงคลมอเตอร์ในราคาการประมูลสูงสุด 999,999 บาทรวมเป็นเงินรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น2,284,442 บาทถ้วนอันดับแรกก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ครอบครัวที่ได้ไปเอาไมค์ให้อาจารย์แล้วก็ในนามชาวขอนแก่นครับได้รับความกรุณาจากอาจารย์วิสิตเตชะเกษมหลายๆปีติดต่อกันให้ความกรุณากับพวกเราแล้วท่านก็เสี่ยงสิบปึงถกมาเช่นกับพวกเราและท่านมาด้วยน้ำใจอันยิ่งใหญ่ในนามชาวขอนแก่นครับรบกวนทุกท่านครับปรบมือขอบคุณอาจารย์วิสิตเตชะเกษมครับขอบคุณครับนะฮะผมกราบขอบคุณชาวขอนแก่นขอขอบคุณอากงนะครับปึงถกงปึงเถามาที่ได้ให้เกียรติผมในการที่จะเข้ามาเป็นพิธีกรซึ่งถือว่ามีเกียรติในชีวิตของผมมากนะครับขอบคุณครับซินเจียยูอียังไม่สายกันไปนะครับโง่หกลิ่มมึงขอให้ทุกท่านได้บุญวาสนาทั้ง5พร้อมกันทั้งครอบครัวเลยครับขอบคุณและเช่นกันครับกับน้องใหม่ครับพิธีกรหนุ่มสาวทั้ง4คนบาร์ดิกกี้พลอยแล้วก็โอครับนะครับมาช่วยเป็นพิธีกรภาคสนามซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่ทุกคนก็อยากจะมารับใช้เจ้าและแน่นอนครับเราก็จะมอบเวทีนี้ต่อให้กับพิธีกรหนุ่มสาวอนาคตไกลน้องออโต้กับน้องโบนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงและพวกเราทุกคนขออวยพรทุกท่านครับให้อากงอาม่าคุ้มครองปกป้องทุกท่านให้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองปีที่ผ่านมาใครยังไม่รวยขอให้รวยนะครับใครรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นตลอดไปโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับท่านนายกของเรานะครับท่านธีรศักดิ์ ธีคายุพันธ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วิสิตนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับคุณบาสคุณนิกกี้นะฮะคุณพลอยแล้วก็เฮโอนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะฮะก็คงจะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วล่ะนะครับบนเวทีของเราตรงนี้ขออนุญาตเตรียมตัวเพื่อที่จะส่งความสุขท้ายต้องบอกว่าท้ายสุดในเทศกาลง่วนเสียวของเรานะครับศิลปินที่หลายๆคนบอกเอาไว้ว่าถ้าเขาร้องเพลงอะไรรับรองได้โอ้โหกินใจทุกเพลงนะครับซึ่งทุกอารมณ์จริงๆเลยนะคะเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากๆแล้วก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นค่ะไม่ว่าจะร้องเพลงที่ใครที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจแน่นอนนะคะว่าถ้าได้ฟังเพลงของเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าอกหักเศร้าๆเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าหลายๆคนได้ฟังเพลงของเขาแล้วร้องไห้แน่นอนค่ะและแน่นอนที่สุดนะครับหลายๆคนที่นึกถึงนะฮะคุณพระพล
ต้องบอกเลยว่าวันนี้เปลี่ยนลุคทุกอย่างนะครับค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับลุคใหม่ผมทรงใหม่เดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวมากผมกล้าพูดคำนี้เลยนะครับว่าเฟี้ยวจริงแล้วก็อยากจะบอกพี่พรพลว่าผมทรงนี้สุดยอดมากเหมาะกับพี่พรพลหล่อเลยหล่อจากเดิมหล่ออยู่แล้วขึ้นมารอบนี้หล่อกว่าเดิมนะฮะย้อนอายุไปอีก20ปีโอ้โหแล้วก็ขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่นำรถมาจอดนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะลานจอดรถของเราที่กระติบมาร์เก็ตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอำนวยความสะดวกดีมากๆนะครับแล้วก็สถานที่ใหญ่โตนะฮะเราไปจอดตั้งแต่คันแรกเลยนะครับได้ที่จอดรถดีมากขอบคุณสำหรับกระติบมาร์เก็ตด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเฮียสมชัยพูลนิติผลด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับและตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วค่ะสำหรับโชว์นะคะก๊อปปี้แมนโชว์สำหรับเราในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านด้านล่างพร้อมแล้วความสนุกบนเวทีก็พร้อมเช่นเดียวกันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับก๊อปปี้แมนโชว์ค่ะสนุกกับพวกเราอีกสักสองเพลงก่อนที่พบกับพี่พราพลนะครับแค่ดูก็ทำไม่รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยแค่ขอทำเป็นแอบขอทำเป็นว่าดูใจเมื่อจนเธอมาขอเบอร์โทรเขาทางแล้วเอ้ยอยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาที่เธอไม่เอา
อยากอยู่ลำพังใจตั้งจะไม่ยุ่งเลยจะไม่วุ่นเลยจะไม่วุ่นเลยถ้าได้200จะไม่วุ่นเลยถ้าได้200จะไม่วุ่นเลยจะไม่วุ่นเลยถ้าได้200อากีเจอตอนจบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ